รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะครับในวันอังคารที่14เมษายนนะครับที่ครึ่งหน้าจอช่างอมรินทร์แบบนี้กับต้มยำอมรินทร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีอื่นๆเราต้องนั่งสามน้ำกันแล้วนะเนี่ยจริงใช่ป่ะเราต้องใส่ชุดทงชุดไทยอะไรกันแบบนี้เนาะปีนี้ก็แปลกไงเราก็มีเฟสชิลแล้วก็มาสก์เหมือนเหมือนกันน้ำแต่จริงเปล่ากันเชื้อนะจ๊ะถ้าเผื่อจำไม่ได้นี่เอิร์กนะเอิร์กเอิร์กไม่ใช่อัมพัชราภานะคะทำไมเป็นอะไรเหมือนจะตายคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเดี๋ยวพูดแล้วเขาจะดูไม่สุภาพคิดว่าผ่านไปดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงคำถามเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับในเรื่องของไวรัสเรื่องพวกโควิดเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงป้องกันยังไงซึ่งเราได้เคยสัมภาษณ์คุณหมอไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคุณหมอมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลคุณหมอวิประนั่นเองใช่เนาะนะอ่ะเราออกอากาศกันไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งซึ่งพูดกับคุณผู้ชมตรงๆเลยก็แล้วกันนะฮะในความเป็นจริงแล้ววันนั้นเนี่ยพวกเราเองก็คือเหล่าพิธีกรทีมงานถามคุณหมอเยอะมากโอ้เยอะจริงๆเพราะเราอยากรู้ไปหมดซึ่งเราถามกันแบบถามแบบสุดซอยอ่ะแล้วเป็นทุกอย่างที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เราอยากรู้อย่างเดียวเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้เหมือนเราใช่แต่ว่าหลังจากออกอากาศไปแล้วนั้นมันออกอากาศไปเพียงได้แค่บางส่วนเท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดของเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแหมเราเสียดายข้อมูลดีๆเหล่านั้นเราเอากลับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ได้รู้จักกันกับศัตรูตัวสกัดซึ่งทั้งโลกกำลังทำสงครามกับไวรัสตัวนี้อยู่ใช่แล้วก็เป็นศัตรูที่มองไม่เห็นซะด้วยสิน่ากลัวมากซึ่งจะบอกได้เลยว่าคุณหมอเคยพูดไว้คำหนึ่งนั่นก็คือคำว่านี่เรากำลังอยู่ในช่วงสงครามแต่เป็นสงครามเชื้อโรคเราจะมีวิธีรับมือกับเจ้าสงครามนี้อย่างไรและในสถานการณ์อย่างนี้คุณจะดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดไปพบกับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิปรากสิทธิ์ค่ะอาจารย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกันเลยค่ะคุณหมอตอนนี้มันมีอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือว่ามันติดทางด้านสารคัดหลั่งหรือพวกดรอปเล็ตแล้วก็มีคนถามว่ามีเพศสัมพันธ์สามีภรรยาช่วงนี้ต้องงดห้ามมีเพศสัมพันธ์เลยล่ะสิ ไม่งั้นก็เดี๋ยวจะติดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงรับเชื้อมาหรือเปล่าคุณหมอต้องตอบยังไงคะที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่จีนหรือว่าที่อิตาลีซึ่งตอนนี้ก็มีประสบการณ์มากกว่าเราเยอะเนี่ยเขาให้คู่สามีภรรยาเนี่ยพิจารณาว่าใครเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถ้าความเสี่ยงเท่ากันเช่นทั้งคู่เนี่ยเป็นหมออยู่เป็นผู้ป่วยนอกคือแม้กระทั่งอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนะครับความเสี่ยงก็ไม่เท่ากันเช่นตอนนี้ที่เสี่ยงเยอะที่สุดคือหมอฟันเนี่ยมันเสี่ยงอันดับแล้วมันกระเด็นสุดชีวิตเลยสุดชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้หมอฟันต้องเลิกทำฟันทั้งหมดเลยถ้าไม่ต้องการจะเสี่ยงนะครับถ้าสมมติสามีเป็นหมอฟันภรรยาเป็นหมอนิติเวชอย่างเงี้ยความเสี่ยงไม่เท่ากันละพวกนี้เขาแนะนำให้แยกห้องนอนเลยคือแยกกันคนละห้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเรามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปคุณต้องแยกห้องนอนกับภรรยาแล้วเพราะฉันไม่ได้เป็นหมอฟันไม่ แต่คุณมีความเสี่ยงนะว่าเป็นอาชีพอย่างเราอ่ะมีความเสี่ยงเพราะเราเจอคนหลากหลายแล้วเรายังทำงานอยู่ยังต้องทำงานอยู่เราไม่สามารถที่จะแบบอยู่บ้านได้ก็คุณต้องแยกคือการแยกเนี่ยมันมีประโยชน์ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติติดขึ้นมาคนนึงเนี่ยมันต้องโดนกักตัวแบบไปไหนไม่ได้เลยมันควรจะมีคนหนึ่งซึ่งยังสามารถทำอะไรให้กับครอบครัวมันต้องมีคนเทคแคร์ลูกคนเทคแคร์ผู้ใหญ่ในบ้านเพราะอะไรเด็กถึงไม่ติดหรือความเสี่ยงของเด็กน้อยมากเพราะอะไรคะคือในเด็กเล็กเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าเพราะว่ามันยังไม่มีการศึกษาชัดๆตัวรับไวรัสที่เราเรียกว่ารีเซปเตอร์เนี่ยมันยังแสดงออกไม่เยอะในเด็กเล็กอายุน้อยกว่าขวบหนึ่งนะครับแต่ว่างานล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของกุมารแพทย์เนี่ยก็พบว่ามีเด็กประมาณ 0.6% ไม่เยอะนะครับน้อยมากที่
มีอาการรุนแรงต้องเข้า ICU แต่ก็ยังไม่มีเด็กเสียชีวิตนะครับแต่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเฉพาะเช่นมีโรคปอดอยู่กาวเด็กโรคมะเร็งเด็กโรคหัวใจค่ะครับพวกนี้ก็เป็นเด็กที่ปกติร่างกายอ่อนแออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลารับเชื้อก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าครับอ่ะอีกอันสูบบุหรี่ล่ะสมมุติว่าผมสมมตินะคุณผู้ชมสมมุติว่าผมเป็นผมรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไม่รู้แหละผมสูบบุหรี่มันอยู่ในควันแล้วคนนั่งอยู่มุมห้องบางทีเราได้กลิ่นควันนี้นะใช่หรือเดินผ่านคือไอตัวดรอปเลตมันไปไม่ถึงหรอกแต่ควันที่ผมปล่อยออกมาจากผมอะมันลอยไปถึงมุมห้องนู้นให้เขาได้กลิ่นบุหรี่ได้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะบินไปกับกลิ่นนี้ด้วยคืออันนั้นถ้ามันติดคือมันติดแบบแอร์บอนถ้ามันเป็นติดแบบแอร์บอนเนี่ยการที่เราได้กลิ่นเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในสถานที่ปิดสมมติเราไปสูบบุหรี่ริมทะเลเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้กลิ่นนะเพราะมันกระจายออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันแคบอากาศมันปิดเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มความเสี่ยงของเราแค่นั้นเองสัตว์เลี้ยงมีโอกาสติดโควิด-19 มั้ยคะเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีรายงานว่าไปเจอเชื้อที่จมูกแล้วก็ทางเดินหายใจของหมานะครับหมาตัวนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียเพราะไวรัสหรือว่าเสียเพราะมันแก่เองนะครับตอนนี้เนี่ยทีมสัตวแพทย์ก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมข้อแนะนำของผมก็คือว่าอย่าไปจูบหมาแล้วกันช่วงนี้ก็เพราะบางคนนอนด้วยอย่านอนกับมันอย่าเพิ่งเอามันไปนอนที่อื่นอ๋อแยกกันถ้ารักเขาอย่าพึ่งใกล้กันก็ขนาดเมียยังแยกเลยหมาจะนอนก็แยกนิดนึงช่วงนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีการยืนยันเพราะฉะนั้นเลือกทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าเราก็ยังเมตตาเขาอยู่นะครับเพราะถ้าทุกคนจำได้คงจำได้ว่าช่วงต้นๆจะมีข่าวว่าหมาแมวถูกทิ้งคือตอนนี้มันจะมีเรื่องข่าวลวงเยอะเหมือนกันหรือเฟกนิวเนี่ยเยอะมากผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานเพราะอย่างบางประเทศอย่างประเทศจีนหรือประเทศอย่างฮ่องกงเนี่ยซึ่งสัตว์เลี้ยงก็อยู่ด้วยกันกับเจ้าของอ่ะนะครับส่วนใหญ่เขาเป็นห้องเล็กๆห้องเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้ามันติดจากสุนัขติดจากสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยนะครับมันก็คงต้องมีตัวอย่างเคสให้เราเห็นละคุณหมอฮะทุกอย่างที่เราสัมผัสในตอนนี้เราควรต้องฉีดหรือล้างหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยไหมสมมติผมยืนจากตรงนี้โซฟาเนี่ยผมต้องไหมกางเกงถ้าผมตรงนี้ผมยืนเสร็จปุ๊บกางเกงผมต้องฉีดกางเกงไหมแล้วผมขึ้นรถปุ๊บไอเบาะผมอะพวงมาลัยผมฉีดหมดมันจับไปไม่มีที่สิ้นสุดใช้รถคนเดียวก็ไม่เป็นไรเราขับรถของเราเองนะครับเราไม่ได้ใช้บริการสาธารณะแต่อย่างเช่นผมไปทำงานเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ผมไม่รู้ใครนั่งมาบ้างหรือเราไปจับอะไรมาเดี๋ยวสมมติเราเจริญสติครับทำไมนะฮะเราต้องเจริญสติคือหมายความว่ามีสติว่ามือเนี่ยเราจะไม่เอาขึ้นมาจับหน้าก่อนเราจะเอาอะไรอาหารใส่ปากเนี่ยเราคนไทยเราชอบหยิบด้วยมือเนาะใช่เราก็จะต้องไม่ทำสิ่งนั้นละต้องฝึกละคุณหมอแนะนำยังไงกับคนที่ใช้บริการรถสาธารณะเช่นเขายังต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถตู้อะไรอย่างนี้อยู่ถ้าขึ้นรถสาธารณะเนี่ยมันเป็นที่แออัดนะครับในเวลานี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องมีหน้ากากอนามัยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็พอขึ้นลงก็ล้างมือครับต้องเจริญสติตลอดครับมือหนอจับหนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอามือมาสัมผัสหน้าใช่ครับและการพกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ที่เป็นฉีดๆหรือจะเจลล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างแน่นอนสำหรับทุกคนช่วยได้ใช่ไหมคะก็อย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจด้วยมันแอลกอฮอล์มี2แบบคือเราจะใช้เป็นแบบสเปรย์หรือเป็นเจลก็ได้ค่ะเจลมันก็จะมีการผสมพวกสารให้ความชุ่มชื้นเพราะแอลกอฮอล์ถ้าเราเอาแอลกอฮอล์แบบร้อยแห้งตัวเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะเอาแอลกอฮอล์เจลไปทามันก็คงไม่ได้เพราะงั้นการมีสเปรย์มันก็ช่วยได้นะครับเวลาสำหรับพวกผิวสัมผัสทั้งหลายครับคุณหมออยากฝากอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษกับกรณีที่คุณหมอเห็นแล้วรู้สึกยังเป็นห่วงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ของคนไทยตอนนี้เป็นพิเศษสั้นๆสักนิดผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคนไทยจะต้องทำตามสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามจะกำหนดพยายามที่จะออกนโยบายมาโดยเฉพาะเรื่องของการกักตัวอยู่บ้านกักตัวเพื่อชาติเพราะฉะนั้นคำว่ากักตัวเนี่ยก็คือถ้าเราไม่จำเป็นจริงเราจะไม่มาเจอกันนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็หาวิธีการมาช่วย คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับให้สามารถพออยู่ได้แล้วก็การกักตัวนะครับการสร้างสุขอนามัยของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเราไม่ต้องการให้มีคนไข้เป็นล้านคนเอาแค่หลักเป็นหมื่นคนนี่ก็หนักมากแล้วที่ระบบบริการของเราจะไม่สามารถไม่เพียงพอมันดูอย่างประเทศจีนเนี่ยมีกัน 80,000 กว่าคนตอนนี้อิตาลีจ
จำนวนแม้ว่าจะไม่เท่าประเทศจีนทั้งหมดแต่อัตราตายเนี่ยสูงมากประมาณ 9% ถึง 10% ละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆที่จะเป็นไปได้นะครับเพิ่มวันละคน2คนดีกว่าเพิ่มวันละเป็น100หรือเป็นพันคนแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันก็คือไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นครับจริงๆสุดท้ายของสุดท้ายเนอะอยากให้คุณหมอย้ำให้กับคนที่ชมรายการอยู่ได้ไหมคะว่าโควิดมันน่ากลัวขนาดไหนหรือว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกคุณหายได้หรือเฮ้ยมันน่ากลัวนะคุณต้องซีเรียสนะยังไงผมคิดว่าต้องใช้คำพูดของคุณหมอที่อิตาลีนะครับที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรทัศน์สกายนิวนะครับก็บอกว่าเชื้อโควิดเนี่ยไม่ใช่แค่เชื้อไม่เหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับมันรุนแรงมากกว่าโอกาสเสียชีวิตก็มากกว่าแล้วไม่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเนาะเดี๋ยวนี้คือมีรายงานคนที่อายุน้อยมีโอกาสติดได้ที่จะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนไปอย่างพวกเราทุกคนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับตอนนี้เนี่ยประเทศเราและก็ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะสงครามเป็นสงครามของกับเชื้อไวรัสตัวนี้จะมียุคไหนอีกบ้างที่คนจะออกไปไหนไม่ได้เหมือนกับยุคสงครามที่เขามีบอมค่ะแล้วทุกคนก็ต้องไปเข้าหลุมหลบภัยทั้งหมดนะครับมียุคไหนอีกบ้างที่เราจะขาดยุทธปัจจัยยุทธปัจจัยของเราในที่นี้ก็คือหน้ากากยาโชคยังดีว่าบ้านเรายังมีอาหารเราผลิตอาหารได้เพราะฉะนั้นยุทธปัจจัยตอนนี้ไม่มีละทุกคนต้องปันส่วนกันละเหมือนสมัยโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนต้องปันส่วนอาหารปันส่วนน้ำมันปันส่วนยารักษาโรคตอนนี้ข่าวดีก็คืออาหารเรายังมีน้ำมันเรายังมีใช้ไฟฟ้าเรายังมีนะครับงั้นในสภาวะสงครามเนี่ยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเราถึงจะฝ่าฟันสงครามครั้งนี้ไปได้ครับจัดกันให้แบบเต็มๆนะผมว่าเนาะน่าจะถามครบหมดแล้วนะเนี่ยหวังว่าข้อมูลใช่หวังว่าข้อมูลที่เราพูดคุยกับคุณหมอคงจะไม่มีคำถามใดหลงเหลืออยู่ในใจของคุณผู้ชมอีกแล้วนะเราก็พยายามถามทุกสิ่งทุกอย่างแทนคุณผู้ชมกันหมดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือทราบรับปรับทราบรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มันถูกต้องอ่ะหลังจากจริงจังกันแล้วสำหรับการเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเบาๆคลายเครียดกันหน่อยดีกว่าสนุกกันบ้างขอตลกตลกเดี๋ยวนี้ฉันอยากหัวเราะเราย้อนกลับไปคลายเครียดกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเสียงหัวเราะนะฮะเรารวมกลับมาให้ครั้งหนึ่งกับศิลปินซึ่งถือว่าโด่งดังมากในโลกออนไลน์เพราะว่าเป็นเหล่าศิลปินที่มียอดวิวเกิน100ล้านวิวรวมมาให้ครับจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับต้มยำอมรินทร์ครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์กลับมาพบกับต้มยำอมรินทร์นะคะหลังจากที่เป็นข้อมูลจริงจังกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสนุกสนานกันบ้างพัวนาอะไรเธอเหลือบมองอะไรเธอมองนมฉันหรอฉันไม่ได้มองนมฉันเห็นนะผมไม่ได้มองคุณจริงๆแต่อย่างน้อยที่สุดไม่แต่อย่างน้อยที่สุดคุณไม่ได้มองหน้าแน่ๆอ่ะมองต่ำอ่ะสายตามันมองต่ำอ่ะผมมองต้มหูครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการอ่ะไอไข่มุกมันพับขึ้นไปอันนึงแล้วผมนึกในใจว่าผมจะไปหยิบให้แต่ผมว่าไม่อยากหยิบดีกว่าช่วงนี้เราต้องห่างกันแล้วคุณเขาก็กล่าวหาผมว่าผมไปมองแบบโทษนะคุณผู้ชมถ้าผมจะมองนมพรมพรผมต้องไม่มองอย่างนี้ผมต้องมองอย่างนี้นมฉันไม่ได้ยานเลยถึงตรงนั้นแหมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากจะมองอะไรช่วงนี้ก็มองกันได้ตามสบายเลยขออย่างเดียวให้ดูต้มยำอมรินทร์กันแล้วกันนะคะช่วงนี้ฮะเราจะมาพักเบาๆกันหลังจากเบรกที่แล้วนี่ข้อมูลกันเพียบแล้วนะครับเราเคยได้ต้อนรับนะฮะศิลปิน2ศิลปินซึ่งเป็นศิลปินลูกทุ่งนะคุณรู้มั้ยศิลปินลูกทุ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยยอดวิวเขามหาศาลมากเขาดังมากโอ้โหเรียกว่าแมสเขาดังที่เขาดังกันทั้งประเทศเลยลูกทุ่งนี่ถ้าดังนี่คือได้ใจคนทั้งประเทศเลยนะถูกเพลงดังของพวกเขาเนี่ยฮะเพลงหนึ่งยอดวิวกันที่เป็น100ล้านวิวนะนั่นก็คืออาร์มชุติมาแล้วก็แซคชุมแพครับเขาไม่ได้มาพร้อมกันค่ะกว่าจะได้คิวมานี่ยากลำบากมากใช่นั่งอยู่ตรงนี้คุยกันวันนั้นสนุกแค่ไหนแต่ทั้งสองคนนี้มาในรายการของเราถูกเลยเรารวมมาฝากกันให้อีกครั้งนึงนะครับกับสุดยอด2ศิลปินลูกทุ่งแห่งยุคที่มียอดวิวเกิน
100ล้านวิวแล้วนะครับไปดูกันครับวันครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่วันครับโสดครับจีบโดนครับผมบ่มีคู่อย่าอีกกันเฮาเด้อหมู่อย่าอีกจ้าเฮาเด้อหมู่อ้อยน้องจัดจะได้จะได้จ้าอ้อยน้องที่เข้ามาเป็นนักร้องเนี่ยคือมาได้ยังไงอ่ะผมเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆครับประกวดร้องเพลงก็ตั้งแต่11 12ขวบโอ้โหกวาดรางวัลมาเกือบทุกเวทีแล้ว ได้รางวัลจนถ้วยเต็มบ้านไม่มีที่จะโชว์นั่นน่ะสิตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไว้แล้วครับถ้วยครับโอ้จริงเหรอถ้วยกาไก่ครับซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ครับถ้วยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่นน่ะถ้วยตาไก่อ่ะอ้าวไม่เคยได้เลยเหรอรางวัลไม่ได้เลยผมว่าประกวดมาเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ผมประกวดอ่ะประกวดตั้งแต่11นะ11 12 13 14 15 5ปีที่ผมเดินสายประกวดเชื่อผมไหมครับไม่เชื่ออะไรอ่ะยังไม่พูดเลยครับผมไม่เคยได้รางวัลเลยครับเฮ้ยเหรอใช่ใช่อะไรที่ทำให้เราไม่ท้ออ่ะเพราะความชอบร้องเพลงใช่ไหมเพราะคุณแม่บังคับมากกว่าที่ทำให้ผมท้อคือแม่เป็นแบบแม่ดันตลอดไม่คุณปกตินี่ผมเป็นคนขี้อายเวลาที่พ่อที่แม่ไปสมัครให้ก็ต้องแอบไปสมัครแล้วก็มีน้าผมอีกคนนึงก็ช่วยผมสอนร้องเพลงแล้วก็เวลาที่มีงานประกวดร้องเพลงแกก็ไปกับคุณแม่ซึ่งประกวดมา 4-5 ปีไม่เคยได้รางวัลจากเวทีไหนเลยไม่เคยเลยครับ5ปีที่เราประกวดร้องเพลงแล้วเราไม่เคยได้เลยเนี่ยแต่ก็ยังความฝันอยากจะเป็นนักร้องยังอยู่กับเราพอมันประกวดมาเรื่อยๆนะผมอายุ14จะเข้า15แล้วผมก็รู้สึกว่ามันท้อนะผมขี้เกียจแล้วเพราะว่าไปไหนมันก็เจอกับประคนประกวดมันก็เจอกับคนเดิมสายประกวดอ่ะเวลาที่ไปแล้วเขาก็บอกว่ามาทำไมวะประกวดแล้วมันไม่เคยได้แล้วพอตอนที่มันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้รางวัลนะคิดจะไปทำอย่างอื่นไหมผมก็ประกวดมาจนถึงอายุ15ปีกำลังจะจบม.3แล้วขี้เกียจร้องเพลงเลยไหมตอแต้แล้วตอแต้ตอแต้แล้วแล้วเราไปทำอะไรตอนระหว่างเราตอแต้จบม.3ผมก็ไปเรียนต่ออาชีวะได้ประมาณสัก2เดือนอ้าวเรียนนานเหลือเกินครับผมเรียนแป๊บเดียวครับพอเทอม1เสร็จแล้วครับจบไปแล้วแม่ผมก็ลงมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาเสียค่าเทอมให้เข้าไปในแผนกบัญชียื่นเอกสารให้ปึ๊บมาเสียค่าเทอมให้เด็กชายมงคลสิงห์ชาค่ะลิสต์ของปึ๊ดคุณแม่ครับเด็กชายมงคลไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้แล้วนะครับไปทำกับข้าวผมชอบทำกับข้าวคือเราออกจากโรงเรียนไปเฉยๆเลยโดยไม่บอกใครใช่ใช่ครับถ้าเป็นเด็กดื้อคุณแม่มารู้ทีหลังครับไปทำกับข้าวที่ไหนร้านอาหารทั่วไปไปรับจ้างใช่ใช่ผมชอบทำอาหารอีสานนะคือเราอยากได้ตังค์หรือเปล่าใช่ตอนนั้นที่เราไปทำงานเนี่ยคือตอนนั้นผมอยากทำงานหาเงินนะครับพอมาแม่จับได้ก็เลยตอนนี้เปิดเผยแล้วตอนนี้ก็เลยออกโรงเรียนอย่างเป็นทางการโอ้ยดูภูมิใจแล้วไงอีกแล้วก็ไปทำงานบิวอินกับคุณพ่อครับบิวอินเป็นทำเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งผมมีความรู้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนี่กำลังจะถามว่าเราทำเป็นได้ไงอ่ะผมทำช่วยคุณพ่อตั้งแต่ผมอายุ 6-7 ขวบหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านเลยครับไม่ได้กลับมาที่ชุมแพอีกสักทีเลยจนอายุ21ปีครับผมก็คือเรียกได้ว่าชีวิตก็ระหกระเหินเร่ร่อนอยู่หลายปี6 17 18 19 20 21 6ปีครับ6ปีแล้วไปไงมาไงถึงได้มาร้องเพลงนี้คำแพงก็หลังจากที่ผมไม่ได้อยู่บ้าน6ปีใช่ไหมครับก็อายุ21ปีเนี่ยผมกลับมางานแต่งน้องสาวอยู่ที่ชุมแพกลับมาบ้านเกิดครับผมก่อนที่จะมีงานแต่งคนอีสานก็จะเตรียมของเต็นท์โต๊ะอะไรต้องเตรียมของไว้ก่อนงานตอนที่ผมกำลังกางเต็นท์ครับแม่ผมก็โทรมาบอกว่าให้เข้าไปบ้านสักแป๊บนึงเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่มาหาท่านสจ.อาทิตย์ถนอมทุนครับแกก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมก็เป็นญาติกับผมนะครับแกก็เลยมาหาคนที่ในหมู่บ้านไปประกวดเราไปออดิชั่นในรายการรนึงยายก็บอกว่าทำไมไม่ลองไปดูอ่ะเผื่อได้ตังมาจะได้มาสร้างบ้านได้มาใช้นี่ให้พ่อกับแม่ด้วย อะไรประมาณนี้เอาวะลองดูอีกสักรอบแป๊บนึงอ่ะผมมีอะไรสักอย่างนะมันดนใจผมอ่ะหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่โอพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปกันกี่โมงครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูต้องลองไปนะเดี๋ยวให้เป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เข้าไปกรุงเทพจนสุดท้ายได้ยินว่าชนะได้ครับได้แชมป์มาครับเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นล้านหนึ่งครับช่วงกลางๆของรายการผมไปร้องเพลงขอคะแนนโหวตอยู่ที่ถนนคนเดินจุมแพ
ระหว่างร้องเพลงกับก็ได้เจอกับพี่เอต้นไม้มิวสิกคนที่แต่งเพลงคำแพงครับพี่เอก็เลยให้คนเข้ามาขอเบอร์ผมเบอร์ติดต่อผมไม่ได้ให้ไปร้องเพลงนะให้ไปเล่น MV พี่เอเขาหาคนเล่น MV เพื่อจะไปเดินผ่านกล้องแว็บไปแว็บมาอะไรมาเนี่ยนึกว่าไปเป็นเพลงมิวสิกไปหาตัวประกอบที่กวนตีนน่ะก็มาเล่นให้กับพี่เอนั่นแหละครับแล้วก็ระหว่างกองถ่ายผมก็ร้องเพลงในกองถ่ายครับผมพี่เอก็เลยเข้ามาถามให้ชอบร้องเพลงเหรอวะครับพี่อย่างนั้นดีเลยมีไลน์ไหมไอ้น้องผมก็เลยแลกไลน์กับพี่เอหลังจากนั้น 2-3 วันพี่เอโทรมาหาผมบอกว่าแต่งเพลงไว้ให้ผมแล้วเพลงนึงแต่ยังไม่มีชื่อเพลงเราให้เข้าไปหาแกอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปซ้อมร้องดูก็เป็นเพลงคำแพงครับผมโอ้แสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกของแซคเลยที่แซคร้องแล้วดังเลยอ่ะแล้วดังเลยล่าสุดของเธอคนนี้น้องอาร์มชุติมานั่นเองนะครับนั่นคือเพลงที่รักของคนอื่นดังมากดังมากยอดวิวอ่ะ111ล้านวิวโอ้โหมันทำยังไงเหรอมันได้111ล้านวิวในชีวิตนี้ของพี่อ้วนที่เคยร้องไปเท่าไหร่นะไอติมอายปีที่แล้วจนตอนนี้12,000ตื่นเต้นและกดดันไหมเพราะเราเคยประสบความสำเร็จจากเพลงเยอะมากที่ผ่านมานี่ไม่ใช่100ล้านวิวครั้งแรกถูกไหมเราไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราทำให้แฟนเพลงฟังมากกว่าแล้วก็เราไม่ได้มาแบบว่าคาดหวังว่าต้องได้100ล้านนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงที่เราแต่งเองด้วยมันมีเทคนิคหรือว่าทริคหรือวิธีอะไรยังไงไหมที่ทำให้แบบแต่งเพลงหรือทำให้เพลงมันแบบ100ล้านวิวถือว่าเป็นวิทยาทานให้พี่อ้วนเขานิดนึงใช่ได้ไปทำมั้งก็ส่วนมากเอาจากชีวิตจริงๆเรื่องราวจริงๆอะค่ะมันก็จะเข้ากับสถานการณ์จริงชีวิตจริงของคนฟังมากกว่าเมื่อสักครู่คุยเรื่องงานกันไปบ้างแล้วถึงเวลาขุดคุยเรื่องส่วนตัวตามสไตล์ของเราสักหน่อยดีกว่ามีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะจริงเหรอนี่สวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงคือเราจะพูดว่ามีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรถไฟชนกันเขาจะบอกว่าไม่ได้มีคนเดียวอะไรประมาณอย่างนี้แต่สวยขึ้นนะพอออกจากข้าวกะค่ายเก่าไม่ใช่ข้าวไก่ค่ายเก่ามาทำเป็นเพลงของตัวเองแล้วปรากฏว่ามันสวยขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ตอนที่ออกจากค่ายเลยช่วงแรกมันว่างค่ะแม่ก็เลยไปเสริมจมูกมันว่างงานมันคิวงานมันว่างแต่นี้เสริมได้ธรรมชาติมากนะใช่ค่ะก็เลยไปอันดับแรกเลยเสริมจมูกปุ๊บมันก็หน้าจากที่มันดั้งแหนบแบนเลยมันใช่พอมีดั้งปุ๊บมันก็เปียกหน้าเปียกเลยอ้าวแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่อยู่ค่ายเก่าล่ะค่ายเก่าไม่ให้ทำค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะจะมันจะแบบเสียบุคลิกเพราะอาจจะชอบแบบนั้นนึกออกป่ะมันก็รู้แบบเพราะว่าเขามาสายแบบอีสานเนี่ยก็อาจจะอยากได้หน้าเอกลักษณ์แต่ที่อยากถามไปถึงจุดเริ่มต้นที่เข้าวงการค่ะอยู่ๆน้องอาร์มมาเข้าวงการเพลงได้ยังไงคะหนูเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบร้องโคเวอร์ทำโคเวอร์ลงเฟซค่ะแม่แล้วก็จะชอบแบบว่าแต่งเพลงแล้วก็ถ้าแต่งได้เนี่ยก็จะลงเป็นคลิปลงแล้วทีนี้แต่งเองเลยแล้วก็แต่งเนื้อทำนองแล้วก็ร้องเพลงตัวเองก็หรอเริ่มแต่งแต่อยู่เท่าไหร่อ่ะม3ม4ค่ะ15 16ค่ะพอเราลงคลิปไปประมาณได้2วันเนี่ยยอดแชร์จากที่เราไม่มีผู้ติดตามเลยนะคะเรามีคนมาแชร์คลิปเนี่ยประมาณ 500,000 ภายใน2วันโอ้เพลงแรกครั้งแรกเนี่ยเหรอครั้งประมาณครั้งที่2ค่ะที่เราลงคลิปแต่งเพลง 500,000 เลยใช่ 500,000 แชร์ใช่ค่ะแม่ทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องบอกว่า
ประสบความสำเร็จเร็วมากและเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับเขาเริ่มต้นจากตัวเขาเองนะฮะและในวันนี้เขาสามารถซื้อทองซื้อบ้านเป็นลูกที่ดูแลตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ได้คุณไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะให้มันได้ร้อยล้านวิวจริงต้องบอกว่าคือล้านวิวก็ดีใจแล้วอะคือสิ่งที่เขาทำมามันโดนใจคนไงแต่ถามว่าจุดไหนที่โดนใจคนบางครั้งมันก็หลากหลายหลากหลายมากมายแต่ที่แน่ๆมันโดนแน่ๆเพราะเขามีเป็นร้อยล้านวิวแน่ๆถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่เห็นนะคะทั้งสองคนนี้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนแบบคุณภาพแล้วสนุกสนานอะตัวจริงตลกอะเห็นป่ะแล้วคุณเชื่อไหมจริงๆในช่วงนี้เนี่ยนะจะเป็นช่วงที่คนอะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเยอะด้วยใช่เพราะคนอยู่บ้านออนไลน์อะไรกันเยอะมากจริงๆมันมีมุกที่เราคุยกันแล้วมันไม่ได้ตัดออนแอร์ไปอีกนะเนี่ยที่คุยกันเบื้องหลังอะกับ2คนนี้เนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เอามาให้ชมก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมจะได้หายคิดถึงเขาทั้ง2คนนะใช่แล้วนะครับอ่ะช่วงนี้นะจริงๆมันจะมี how to ออกมาเยอะมากในเช่นอยู่บ้านยังไงให้ไม่เบื่อทำความสะอาดบ้านยังไงดีในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านแบบว่าเพื่อชาติ อะไรอย่างเงี้ยออกกำลังใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับนี่เลยฮะอยู่บ้านยังไงให้สวยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับพี่ปุ๋ยนิพัทธ์ครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกาช่วงนี้น่าจะพูดได้ว่าทุกๆอย่างรอบตัวเรามันดูค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ดูซึมๆกันเล็กน้อยลงไปจากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันแต่มีอยู่คนนึงค่ะที่เอิร์ธติดตามเขาทาง IG ทาง Facebook เปิดมาทีไรก็ดูชีวิตยังมีความสุขดูทั้งสุขทั้งกายสุขทั้งใจแม้ในวันที่หลายๆอย่างจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดแบบนี้เธอยังดูมีความสุขอยู่ได้เขาคิดยังไงเขาทำยังไงก็ถึงมีความสุขได้แบบนี้ต้องมาถามคนนี้เลยเป็นไอดอลของการดูแลตัวเองจริงๆพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดีเสมอแม้ในวันมามากเอาง่ายๆทุกวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านไอ้จะซึมเศร้าซึมเศร้าไปทำไมล่ะคะเพราะว่าช่วงก็เครียดค่ะช่วงนี้ไม่ต้องเครียดเป็นช่วงที่เราต้องบ่มความงามบ่มความงามของเราคือจากเดิมที่เราตรงไหนที่เราบกพร่องเราดูแลกลับมาดูแลกันซะค่ะใช้เวลาว่างสำหรับดูแลบ้านด้วยรดน้ำต้นไม้ดูนู่นดูนี่พอดูนั่นดูนี่เสร็จก็ดูส่องกระจกเอ๊ะตรงไหนขาดตกบกพร่องดูเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงหันมาดูแลตัวเองก่อนหน้านี้ทำงานข้างนอกไม่สวยแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วทำงานข้างนอกเนี่ยมันเจอมลภาวะทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 เจอแสงแดดเจอทุกอย่างพี่ขอบอกเลยว่าพี่เคยพังพินาศจนแบบว่าไม่อยากจะออกไปไหนเก็บตัวเองเลยเพราะว่าทุกอย่างมันพังพินาศเพราะว่าหน้าตาเราเนี่ยโอ้โหมันเกินวัยมากเกินไปด้วยวัยที่ใกล้จะ60ขอบอกเลยว่าดิฉันเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าที่เยอะมากเยอะๆมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเอ่ยหน้าผากโหนกแก้มทุกอย่างเหี่ยวแห้งห้อยย้วยยานทั้งหลายทั้งสิ้นแม้กระทั่งสีผิวคุณดูแม้กระทั่งคอวันนั้นถ้าเกิดใส่คอแบบนี้เปิดแบบนี้คุณดูสิคะมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่คนละคอเลยนะตอนนี้อยากจะเนี่ยอยากจะคว้านลงไปถึงสะดือเลยนะอุ๊ยตายไม่ต้องค่ะเท่าที่เห็นแล้วก็ตึงมากถึงสะดือเหรอทุกวันนี้ทาถึงสะดือเลยเหรอครีมเริ่มเนี่ยก็รูปหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของเราที่เราสามารถที่จะดูแลและบำบัดผิวได้แบบว่าเต็มที่เลยเออเวลาเอิร์กทาเอิร์กก็ทาถึงอกเอิร์กทาจักระลงจักระแลทาหมดเลยถ้าดูแลแต่หน้าเราก็ตึงแต่ตัวเราเหี่ยวใช่ค่ะมันได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราต้องดูแลทั่วสารพรางกายแต่ว่าหน้าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเพราะว่าทุกคนมาเจอเราจะต้องเห็นหน้าเราก่อนเลยในรูปก่อนหน้านี้คือผิวมันดูกร้านอ่ะแต่นี่ที่เราเห็นกว้างมากเออที่เราเห็นคือผิวละเอียดใช่ค่ะและตอนนี้ขอบอกเลยว่าดีใจมากที่บอกว่าคนรอบๆข้างมาถึงเดินมาคือไม่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเดินมาขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยขอบคุณมากตั้งแต่รู้จักเรจิน่ามาดูหน้าดีมากเอาง่ายๆคุณขาใครที่ยังไม่เคยใช้วันนี้ลองเปิดใจดูบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเป็นคนนั้นที่ใช้เตเรจิน่าก็ได้ลองถามเขาดูมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้กับผู้ชายในวัยใกล้60ผิวหน้าที่เคยเสื่อมโทรมและเสียมันเป็นยังไงบ้างมาดูกันโอ้โหนี่คือเจ้าแม่แห่งการล้างหน้าโชว์มาอีกแล้วถ้าไม่ล้างก็ไม่ใช่ปุ๋ยเนาะโอ้ยทุกครั้งอัดก็จะร้องอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะแล้วเขาล้างจริงจังนะปุ๋ยล้างโหดร้ายมากเออแล้วคือเขาไม่ได้แบบ
เชฟนิดๆเขาเชฟเลยล้างก็อยากล้างให้เห็นเลยว่าเออวันนั้นนะค่อยๆถนอมผิวหน้านะแต่ดิผิวหน้าโทรมแบบนั้นแต่วันนี้คุณดูสิคะอ่ะนี่อ่ะเปิดที่ดูนี้อ่ะนี่คุณดูสิอ่ะตาเปิดเช็ดเกลี้ยงคุณขากล้องซูมเข้ามาใกล้อีกได้นะแต่ว่าเอาจริงๆนะนี่แต่งบางมากนะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเออเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นี้แต่งน้อยนะแต่งบางมากเมื่อก่อนนี้ใช้รองพื้นไม่ได้เลยคือคอนซีลเลอร์นี่ตอนนี้ใช้แค่แป้งฝุ่นเท่านั้นแล้วก็แต่งหน้าคุณดูสิคะริ้วรอยรอบดวงตารูขุมขนทั้งหลายแหละแล้วคุณดูยาวไปถึงคอที่พี่อันเตือนตลอดเลยเนาะจริงจริงและการทำผิวหน้าที่บอกว่าทนุถนอมเบาๆนะสิ่งที่ถูกแต่ว่าเนี่ยปุ๋ยอยากทำให้เห็นว่าดูดีจริงพี่ปุ๋ยถามจริงนะเคยฉีดเคยเติมเคยอะไรไหมไม่เลยมาสังเกตได้แล้วก็ให้คุณหมอมาดึงเช็คได้เลยว่าใบหน้าของปุ๋ยเนี่ยเคยดึงหน้าไหมพี่ไม่เคยเลยค่ะมันทำให้เราดูเปลี่ยนแปลงมากด้วยกระปุกนี้กระปุกเดียวเท่านั้นเองเอาง่ายๆท้าให้ลองเลยว่าคืนแรกเมื่อคุณทานและคุณสัมผัสกับแต่ละชิ้นนะคุณจะรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความชุ่มชื่นเลยมันคืนความชุ่มชื่นให้เห็นง่ายๆเลยแล้วเซรั่มเอางี้ไม่มีเซรั่มไหนที่เป็นมีเนื้อเซรั่มแบบเนี้ยทำให้รู้ครับเฮ้ยนี่คือเซรั่มเหรอเซรั่มแบบนี้เหรอโอ้ตายแล้วแล้วเซรั่มอะไรที่ใช้ง่ายมากมันบอกว่าตอบโจทย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้คืออะไรรู้ไหมคะคือใช้ตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นแทนอายครีมเดย์ครีมไนท์ครีมไม่ต้องเสียเวลาซื้อหรือว่าจดจำว่าจะใช้กระปุกไหนก่อนจะใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวเดียวจบทั้งหมดเลยรูปแบบนี้มาถึงนี้เลยแหมรูปเซ็กซี่มากนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะไม่ช่วงนี้เรามีเวลารูปเยอะไม่ต้องรีบก่อนหน้านี้เช้าๆจะต้องรีบไปทำงานก็ต้องปุ๊บๆเร็วตอนนี้ค่อยๆเลยค่ะค่อยๆแล้วบางคนนะที่บอกว่าอ๋อซื้อมาต้องใช้ทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะไอ้ขั้นตอนแรกยังไม่ทันแห้งเลยโปะ2 3 4เข้าไปแล้วสุดท้ายผสมกันเละไปหมดแล้วมันก็เหมือนกันสะดวกสุดแล้วตัวเดียวเลยก็เร็วด้วยนะฮะแล้วก็ดูดีด้วยเอาง่ายๆก่อนใช้ถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ว่าหน้าเราเป็นอย่างนี้เราติ๊กไว้ว่าข้อเสียของมันเออคือริ้วรอยรอบดวงตาเรามีเยอะจุดด่างดำหรือว่าอะไรต่างๆนานารูขุมขนเป็นอย่างนี้ทุกอย่างแล้วมาดูเมื่อหลังใช้1กระปุกแบบนี้หมดไปนะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันดีขึ้นอย่างพี่ปุ๋ยณตอนนี้เห็นหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วเห็นผลแล้วตัดย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะตอนที่แบบสิ้นหวังขั้นสุดของโลกดร.ทาราชิน่าตอนนั้นใช้นานแค่ไหนมันถึงจะกลับมาแบบชีวิตดีจริงๆ1กระปุกก็รู้เรื่องแล้วนะสำหรับทุกๆคนเลยนะฮะแต่ตอนนี้พี่ใช้มาต่อเนื่องเข้าปีที่5แล้วนะหน้าพี่หลายๆคนก็ทักว่าเฮ้ยพี่ปุ๋ยทำไมดูแบบว่าละอ่อนขึ้นนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอให้ทุกๆท่านที่เคยใช้หรือว่าคนที่แบบว่าเปิดใจที่จะใช้เตเลจิน่าฟังดีๆนะคะเฉพาะต้มยำอมรินทร์เขาเขียนมาว่า30สายไม่ต้องพูดไม่ต้องเป็นไม่ต้องจดจำเลยค่ะ30สายวันนี้ดิฉันไม่ให้30สายไม่ต้องมาทานไม่ต้องมาเถียงนะคะจริงอ่ะดิฉันเปิดเลยค่ะไม่จำกัดสายนะฮะและก็ได้สิทธิพิเศษแบบนี้คือ1แถม1แบบนี้แล้วก็เซรั่มนี่ขนาดพกพาไปอีก2แบบนี้ทั้งหมดนี่ 7,800 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทที่1577ไม่จำกัดสายเลยเหรอไม่จำกัดสายโทรได้เรื่อยๆเลยเหรอใช่ค่ะจองสิทธิ์ได้รูดการ์ดได้จัดส่งฟรีแล้วก็คุณกำหนดวันจ่ายเงินของคุณเองนะคะขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นไม่เคยมีที่ไหนแล้วก็คุ้มมากๆโดยเฉพาะคนที่จะใช้เซรั่มหรือก็ต้องการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าดูแลบำบัดผิวหน้าตอนนี้ทั้งหมดนี้เอาง่ายๆเลยเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะไซส์ใหญ่สุดนะเซรั่มไซส์ใหญ่สุดแบบนี้แถมอีก1กระปุกนะฮะ1แถม1แถมขนาดพกพาทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้จาก 7,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,900 บาทวันนี้ไม่จำกัดสายรีบกดโทรไปเลยอันนี้กระซิบบอกนะฮะบอกแบบคนที่รักกันจริงๆนะถ้าเกิดไม่รักไม่บอกนะคะเพราะว่าวิกฤตการแบบนี้ไม่แน่ว่ามันจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นหรือจะทันความต้องการของคุณหรือเปล่าฉะนั้นแล้วใครที่ใช้อยู่ใช้แบบต่อเนื่องเก็บไว้เลยรีบกดโทรเลยค่ะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆไม่ใช่ปุ๋ยคนเดียวที่ออกมาบอกและก็ไม่ใช่คุณผู้ชมหลายๆคนที่แบบว่ามาบอกกล้าบอกวันนี้นักแสดงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ออกมาบอกแล้วว่าตัวเองใช้ไตรจีน่าจริงๆไม่ว่าเป็นคุณนีโน่อายุ54ปีพี่หมูดิหลกทางวัฒนา64ปี คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคนนี้โอ้โหไม่ดีจริงขอด่าเลยนะ และคุณกิ๊กมยุรินทร์คนนี้สายบุญอะไรที่ดีจริงเขาก็พูดจริงเขาไม่มุสาคุณปุ้ยพี่มนวันคนนี้เคยบอกว่าโอ้โหเสียงมาก
อันนี้ก็เหมือนการสายบุญร้องเพลงพระทั้งหลายแหละคุณปานธนพรและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือมาดามตู่ขอ forever อย่างขอสวยและขอสาวตลอดกาลเพราะไตรจินะวันนี้ถ้าคุณเปิดใจอย่าลืมนะคะขอบอกเลยว่ากดไปที่1577แล้วบอกว่าพี่ปุ๋ยให้สิทธิ์นี้เท่านั้น1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก2ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้จาก 7,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,900 บาทคุณขาปุ๋ยคิดถั่วเฉลี่ยไว้ให้แล้วทั้งหมดนี้ใช้ได้ประมาณ4เดือนนะ4เดือนยังไม่พอตกวันละประมาณ30บาทถูกไหมคะมากกินกาแฟยังแพงกว่าเลยฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากลับมาดูแลผิวหน้าตัวเองบำบัดผิวหน้าตัวเองให้ดูดีรีบเถอะค่ะกดไปที่1577 1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพวกผ้าแบบนี้4กระปุกแบบนี้ในราคาเพียงแค่ 2,900 บาททุกอย่างฟินิชแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะเตรียมเอาหงอาหารของใช้อะไรเอาไว้อย่าลืมเตรียมครีมเก็บเอาไว้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอย่างน้อยเราก็ยังสวยยังไม่เหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นโทรเลยที่1577อย่ารู้สึกว่าหงอยเหงาแล้วซึมอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านก็ทำเพื่อตัวเองกันด้วยนะครับโทร1577ไตรลาจีน่านะครับพี่ปุ๋ยเอาโปรดีๆแบบนี้ที่สุดมาฝากกันขอบคุณพี่ปุ๋ยนิทัศน์ขอบคุณค่ะอยาก60แล้วได้แบบพี่น่าจะมีความสุขมากเลยนะเอาก็ถึงไม่ใช่หรอฮะยังต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรกันมากหรอกเนื่องจากว่าเดี๋ยวเช้าจะทานอะไรกลางวันจะทานอะไรเย็นจะทานอะไรหลายคนอาจจะตันอะไอเดียแบบไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าคุณห้ามพลาดเพราะเรารวมร้านดังๆที่อยู่ในโซเชียลกลับมาให้คุณได้โทรสั่งช่วงระหว่างที่ทุกคนต้องอยู่บ้านกันสักครู่เดียวค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาครับในช่วงนี้นะฮะแน่นอนว่าปกติแล้วจะต้องมีแบบว่าอาหารดีๆเด็ดๆนะครับในรูปแบบต่างๆมาให้ได้ชิมกันนะครับหลายคนโอ้โหจดจำกันแทบจะไม่ไหวบางคนต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนะฮะบางคนจำได้นะว่าฉันอยากกินไอ้อันนั้นนะอันนั้นนะแต่ฉันจำไม่ได้อะฉันลืมชื่อร้านไปแล้วแล้วทำไมรู้ป่ะเวลาเป็นพิธีกรเองอ่ะมันได้กินก็จริงนะแต่มันได้กินไม่สะใจสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือช่วงอยู่บ้านเนี่ยฉันดูต้มยำอมรินทร์ฉันจะได้สั่งมันมากินอย่างสะใจซะทีถูกเลยนะฮะหลายคนเคยพลาดไปกับบางร้านนะครับแล้วก็หลายคนเคยแม้แต่ไปยืนต่อคิวกับร้านดังต่างๆที่เราเอามาอยู่ในรายการกันแล้วจริงๆช่วงนี้จะว่าไปนะในวิกฤตมีโอกาสครับเพราะว่าไม่มีการต่อคิวเราทุกคนเท่าเทียมกันหมดคือสามารถสั่งไปทานที่บ้านก็ได้เราเลยรวมกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ2ร้านฮิตร้านนี้ที่เขาบอกว่าเวลาไปต่อแถวทีนี้ยาวเหลือเกินวันนี้ไม่ต้องต่อแถวแล้วดูแล้วรีบสั่งไปทานกันได้เลยกับร้านนี้ครับหมูปลาสายซิ่งแล้วก็ร้านโคตรยำแนะนำเมนูกันเลยดีกว่านะครับว่าอะไรที่ทำให้จาก12โต๊ะกลายเป็น50โต๊ะได้เบอร์นั้นตัวนี้เป็นเมนูใหม่ของที่ร้านนะคะเพิ่งจะมาไม่ถึง2เดือนเดือน2เดือนนี่เองค่ะอันนี้จะเป็นมันกุ้งแม่น้ำแท้นะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกเหรอคะไม่ใช่น้ำพริกค่ะตัวนี้จะไม่มีผสมของเป็นมันกุ้งเฉยๆเลยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นมันกุ้งทรงเครื่องหรือเป็นมันปูทรงเครื่องเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรตัวนี้จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าเราจะเอาไปผัดเป็นทำเป็นข้าวผัดมันกุ้งก็ได้ค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราครับนะฮะเราจะห่อข้าวเหนียวของเรานะครับวันละ200ห่อ200ห่อเท่านั้นพอหมดปุ๊บต่อไปก็เป็นถุงพลาสติกเพราะเราห่อไม่ไหวเพราะใช้เวลานานแล้วก็คือจุดเด่นของเขาคือเขาจะหอมกลิ่นใบตองนะฮะแล้วเวลาที่เราจับข้าวเหนียวจะไม่ติดมือครับผมอันนี้คือตำไหลบัวหอยแครงกุ้งสดครับฮะเพราะว่าที่ร้านเราไม่ได้มีแค่อาหารแบบว่าทั่วๆไปมีส้มตำอาหารตามสั่งต่างๆนานครบเลยครับผมหมูปลากับเนื้อปลาของเราครับผมปลาคัดสรรปลายังไงมาปลานะครับก็ผมก็จะใช้ปลาของจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าแฟนเป็นคนร้อยเอ็ดตัวปลาก็เลือกเป็นปลากระดี นะครับอ๋อปลากระดีอร่อยใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ทำเป็นน้ำลับปุ๊บเราไม่สามารถเอามากินได้เลยนะครับเราบ่มทิ้งไว้อีกหนึ่งอาทิตย์มันคืออะไรคะเนี่ยตรงนั้นอันนี้คือจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มมันโดดเด่นกว่าจิ้มจุ่มที่อื่นยังไงอันเนี้ยหนึ่งคือน้ำจิ้มของเราครับคือน้ำจิ้มเราคิดสูตรของเราเองนะฮะทั้งตัวน้ำจิ้มเราทำเป็น2ตัวเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำจิ้มแจ่วซึ่งเราบอกว่า
ตั้งใจทำออกมาบอกว่าให้รสชาติไม่เค็มเกินไปนะฮะจิ้มกับหมูแล้วมันเข้ากันมาอะไรเงี้ยครับมันใช่มันเป๊ะเลยใช่ไหมแล้วเวลาเสิร์ฟที่ร้านก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับปือหม้อเราก็ไม่เหมือนที่อื่นหม้ออย่างนี้เลยใช่ฮะถ้าปกติถ้ามาปุ๊บมันจะมีกลิ่นควันมันมีกลิ่นควันของถ่านหรืออะไรเงี้ยมันจะรำคาญลูกค้ามันได้กลิ่นช้าใช่แล้วก็เสิร์ฟปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะเร็วขึ้นอ๋อมันจะเร็วแล้วเราขายอยู่ชุดเท่าไหร่ที่ร้านต้องทำเวลาขายอยู่ชุดแค่199บาทครับโอ้ทำไมถึงจะต้องทำเวลาคะที่ร้านเพราะว่าที่ร้านนะครับจะมีลูกค้าเยอะมากเราจะต้องแบบว่ารอบต่อโต๊ะต้องไวนะครับเพราะว่า1มี50โต๊ะก็จริงครับแต่ว่าที่ร้านเนี่ยยังมีคนมาต่อรอคิวเข้าว้าวเพราะไม่งั้นคงไม่ทันเนาะสายยำทั้งหลายดูให้ดีนี่คือร้านยำที่ฮอตที่สุดตอนนี้กับร้านโคตรยำสวัสดีคุณโบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จัดมาแบบเต็มอลังมากเลยพี่อันสงสัยไหมกระติ๊บสงสัยไหมว่าทำไมยำอ่ะกับส้มตำมันจะต้องคู่กับกระเทยเท่านั้นอ่ะโอ้เหมือนเป็นอาชีพสงวนเลยอ่ะแม่เออสำหรับกระเทยทำไมแกไม่ทำอาชีพอื่นล่ะโบต้องบอกว่ามันเหมือนช่วงประมาณปีที่แล้วมันเป็นกระแสแล้วโบก็เลยทดลองเลยอะไรเงี้ยเข้ามาทำลองเล่นๆดูก่อนจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาจากจังหวัดลพบุรีเป็นเล็กๆเล็กมากเป็นคือเราเปิดร้านยำอยู่ที่ลพบุรีก่อนใช่ครับคือสาขาแรกเนี่ยที่ลพบุรีเป็นเพลิงเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าลองอยากโตมีความรู้สึกว่าอยากขยายธุรกิจของตัวเองอ่ะมากรุงเทพเพราะว่ากระแสตลาดมันดีถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประชากรมันเยอะมันคงจะโอเคขึ้นก็เลยมาได้ที่ที่ห้วยขวางโอ้โหทำเลดีมากตรงห้วยขวางนี่แหละฮะเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เลยเพราะคนต่อแถวกันแบบต่อแถวก็จนจะมีปัญหากันอ่ะใช่ไหมต่อแถวก็จะโดนด่าเลยใช่ช่วงแรกช่วงเปิดร้านได้ใหม่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงใช่ค่ะคนที่มาต่อคิวอะค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะต้องรันพูดตรงๆได้หิวแค่ไหนถ้า 4-5 ชั่วโมงผมเลิกกินแล้วนะมันไม่รอมันข้ามมื้อแล้วนั่นน่ะนี่เขารอเลยเหรอก็มีทั้งรอแล้วก็มีทั้งแคนเซิลด้วยตรงไหนที่ทำให้คนรอได้ 4-5 ชั่วโมงในความรู้สึกของโบน่าจะเป็นเรื่องของรสชาติของน้ำยำซึ่งเรามีทั้งหมดตอนนี้เราพัฒนาให้อาจารย์ที่ดุสิตธานีเนี่ยช่วยพัฒนาทั้งหมด7สูตรละค่ะน้ำยำมี7สูตรเหรอใช่ค่ะมีสูตรยำปลาร้าไม่ปลาร้าสูตรนัวที่ของร้านคิดค้นขึ้นใหม่เป็นปลาร้าไม่ปลาร้านัวเหมือนกันแล้วก็เป็นน้ำยำแซลมอนวาซาบิแล้วก็จะเป็นพริกเผาสูตรพริกเผาแล้วก็ล่าสุดเป็นน้ำยำสูตรหลวงพระบางที่มีส่วนผสมของกะปิหอมเป็นปลาลาวค่ะว้าวคือถามว่ารสยำเนี่ยนะมันต้องมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมันต้อง4รสแล้วมันพอดีทั้งหมดเลย อันนี้บอกเลยนะว่าถ้าเป็นคะแนนเต็ม10ฉันให้10ว้าวหอมมะนาวมากเลยอ่ะเราใช้มะนาวแท้ 100% แล้วใช้ล่าสุดเนี่ยเราพัฒนาโดยที่ว่าใช้ส่วนมะนาวที่ผ่าน GMP ในสารพัดยำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันไหนเป็นท็อปฮิตถ้าเป็นท็อปฮิตน่าจะเป็นหมูยอไข่แดงเค็มค่ะนู่นนี่ไงที่อันนี้ใช่หมูยอไข่แดงเค็มคนมาจะสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอันนี้ก็หมูยอปลาร้านัวเนาะใช่ค่ะคือรสชาติของยำทุกจานเนี่ยเธอจะบอกว่าของเธอเนี่ยเท่ากันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าฉันคิมอันนี้แล้วรสชาติมันไม่นัวเหมือนจานนั้นฉันตบเธอนะลองดูเลยค่ะต้องทำร้ายร่างกายคนใช่ไหมในแต่ละวันไม่งั้นนอนไม่หลับนับอร่อยมากโอ้กลัวโดนตบลุ้นมากอย่าลืมนะคุณผู้ชมเมนูเด็ดๆของทั้ง2ร้านเนี้ยตอนนี้คุณผู้ชมจะสั่งได้เลยนะคะอย่างเช่นหมูปลาร้าสายซิ่งเนี่ยไอเมนูที่ทุกคนฮิตกันมากนั่นก็คือหมูปลาร้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีบริการแบบครบวงจรแล้วนะสำหรับใครที่ตอนนั้นไม่ได้ทานหรือคิวยาวเกินไปตอนนี้โทรไปสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์0834962913หรือง่ายๆก็คือเข้าไปพิมพ์คำว่าหมูปลาร้าสายซิ่งตลาดมะลินะแล้วกดเซิร์ชก็จะมีรายละเอียดหาก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าเมนูเขายังมีแน่นครบเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วมีเมนูอื่นๆอีกนะฮะนอกเหนือจากที่ได้เห็นไปเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับรวมถึงอีกร้านหนึ่งก็คือร้านโคตรยำร้านนี้ก็แน่นมากเลยนะฮะโดยเฉพาะสาขาห้วยขวางเมื่อก่อนนี้โอ้โหต่อคิวกันเพียบเลยตอนนี้ก็มีบริการส่ง delivery กันแล้วนะครับโทรได้ที่เบอร์0886262909หรือว่า0838233391เช่นกันลองสอบถามแล้วก็สั่งกันไปแซ่บที่บ้านได้เอาล่ะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงและปลอดภัยกันนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับต้มยำอมฤตวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่อมรินทร์ อมรินทร์ทีวี